รู้ทุกคนวันนี้นะคะเราพาทุกคนนะคะมากินร้านชาบูร้านเด็กร้านดังที่ทุกคนต้องรู้จักก็คือร้านอาหารไทยตีลาวนั่นเองซึ่งร้านนี้นะคะไม่ได้มีแค่แบบว่าดังในเฉพาะที่จีนนะคือแบบยังมีทั่วโลกแบบหลายๆที่มาวางเลยนะแล้วที่สำคัญคือมีที่ไทยรู้สึกว่าจะเป็นสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ว่าที่เปิดเป็นที่แรกอ่ะเนาะสั่งอาหารกันเลยเนาะเพราะว่าหิวมากแล้วตอนนี้เอาค่ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะสั่งซุปนะซึ่งซุปของมันก็คือจะมีแบบเลือกได้สูงสุดอะถึง4ช่องเลยก็คือเลือกได้เป็นแบบมีซุปอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยววันนี้เรามาแค่2คนเรากินแค่2ซุปพอแล้วที่เราชอบกินมากๆนะจะเป็นซุปนี้เป็นแบบเป็นหม่าล่าเลือกแบบความเผ็ดได้เผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดปานกลางเผ็ดแบบเยอะเดี๋ยววันนี้มากับตากล้องเดี๋ยวเราเลือกเผ็ดเยอะเลยเอาไม่ใช่หรอกเอาเผ็ดเอาเผ็ดน้อยก่อนแล้วก็เป็นแบบซุปมะเขือเทศก็คืออันนี้คือเราชอบมากเพราะว่ามันดื่มได้อันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นแบบต้านเนาะคือแบบรสจืดหน่อยแล้วเลือกตรงกลางเราไม่ค่อยเข้าใจเลยเดี๋ยวเราเลือกอาหารอย่างอื่นเราอยากกินอะไรเป็นเนื้อดีกว่าเอาเนื้อนี้นะหรือว่าเนื้ออันนี้ทีนี้อยากกินอะไรแล้วก็ที่แบบชอบมากๆเลยอันนี้คือแบบอร่อยข้างในมันเป็นแบบปูเอาเส้นเล็กผักเอาผักอะไรซินถิ่นเอากินหน่อยอันนี้ชอบเป็นแบบขายใต้คือสาหร่ายอ่ะอร่อยแล้วก็ขมงดื่มน้ำอะไรคะโอเคแค่นี้พอนะพอจะดูแล้วทำไมพูดดีกว่ามาฟังนะกำลังฟังมาระหว่างที่เรากำลังรออาหารนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูบรรยากาศรอบๆร้านก่อนว่ามันน่ารักคิ้วๆขนาดไหนนะคะทุกคนตอนนี้น้ำซุปก็มาเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้ตอนเรามาถึงนะเขามาเสิร์ฟอันนี้เป็นผลไม้เป็นแบบส้มอันนี้คือแตงกวาปะก็อันนี้เป็นน้ำซุปที่แบบเราชอบกินมากก็คือน้ำซุปอันนี้ก็เป็นน้ำซุปมาจากในนี้แหละเป็นน้ำซุปมะเขือเทศนะคะแล้วก็ข้างในของซุปมันจะมีเป็นเนื้อวัวไม่มั่นใจว่าที่ไทยอ่ะมีเนื้อวัวหรือว่าเนื้อหมูเนาะแล้วก็จะมีแบบเป็นผักสลารี่อะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นซอสที่เรากินประจำอยู่แล้วก็อันนี้จะเป็นโชยุส่วนอันนี้เป็นซอสที่ว่าดูในอินเทอร์เน็ตมาคนจีนแนะนำนะคะก็เครื่องดื่มเราสั่งเป็นหวังเราจีอันนี้หวังเราจีแนะนำทุกคนถ้ามาจีอยากให้ชิมมันเหมือนแบบน้ำแกงฮวยปะคือทุกคนน่าจะรู้จักแหละเพราะว่าก็ดังในไทยอยู่นะเฮ้ยมีคนหลอกกำลังมาแต่เราไม่ได้สั่งเพราะเราไม่ได้ใส่เนียนไงเราไม่ได้ใส่กินแบบว่าเป็นอันนี้เมนูแนะนำทุกคนข้างในมันเป็นแบบปูแบบไข่ปูอะไรอย่างไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรแล้วอันนี้เป็นเนื้อมาทุกคนเรามาเริ่มกันเลยค่ะใส่อันนี้ก่อนรอน้องตักกล้องเป็นชั่วโมงกว่าจะได้กินใส่หมดเลยใช่ปะสมองหมูต้มนานหน่อยไม่งั้นมันจะมีกลิ่นแต่หายตีลาวอ่ะสมองหมูเขาจะต่างกับที่อื่นมากเพราะว่าที่อื่นอ่ะมันกินเข้าไปแล้วมันยังมีแบบมันยังมีกลิ่นมันยังมีความคาวอ่ะแต่หายตีลาวชอบว่าจะยิ่งว่านั่นเลยเขาจะเขามีตะแกรงมีกลิ่นคาวอ่ะที่อื่นมีกลิ่นไข่ที่เราไม่ทำยังไงคือกลิ่นไม่มีแล้วก็รู้สึกว่ากินเข้าไปแล้วมันแบบมันดีมันมันอ่ะเราจะไม่สั่งเป็นแบบนี้มันจะมีอีกแบบนึงที่เขาปรุงมาให้เรียบร้อยแล้วอ่ะจริงๆเราไปทำเล็บก็ได้นะผมไปทำเล็บคิวยังไม่เยอะให้น้องตั๊กต้องไปทำขอย่าชิมค่ะขอจ้ะเขาบริการดีมากอ่ะวันก่อนนี่จะเล่าเรื่องสาขาอื่นให้ฟังนะอันนี้พูดลมๆวันก่อนอ่ะมันมีแถวบ้านคือล้อไปกินบ่อยแหละขายที่ร้านสาขานั้นเนาะแล้วเหมือนแบบพนักงานอ่ะเดินเข้ามาถามเลยพอมาถึงปุ๊บเราก็สั่งอาหารเสร็จพนักงานก็ถามว่าเอาน้ำแข็งด้วยไหมเพราะว่าเขาจำเราได้ว่าเราเป็นคนไทยแล้วก็สั่งน้ำแข็งเขาจำเราได้ไหมคะว่าเราไม่ได้เป็นคนไปกินบ่อยนะ
ือเราก็กินเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือในความรู้สึกนะเหมือนแบบว่าไหตีลาวอ่ะคือทุกสาขารสชาติเขาก็คือเหมือนกันทุกสาขาไม่มีว่าแบบสาขาไหนที่แบบว่ารสชาติแบบว่าดีเด่นอะไรเงี้ยแล้วก็เก่าแต่งภายในเขาก็น่ารักนะสำหรับร้านนี้ส่วนราคาก็คือถึงแม้ว่าร้านนี้จะมีการตกแต่งภายในแบบว่าน่ารักสีชมพูคือดูต่างจากแบบที่อื่นก็จริงแต่ว่าคือราคาคือเท่ากันนะคะแล้วเมื่อกี้เราก็ได้จองคิวทำเล็บไปด้วยเนาะเราได้คิวที่12ตอนนี้เพิ่งถึงคิวที่10เลยแล้วก็แต่ว่าเดี๋ยวยังไงเราจะพาทุกคนไปดูบริเวณรอบๆร้านดีกว่าว่ามีอะไรบ้างก็แบบมีพวกทำเล็บแล้วก็ปิ้นรูปฟรีอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมกันนะคะตอนนี้คือเรามาเข้าห้องน้ำแล้วก็เจอมุมประทับใจมากๆเลยให้คนทุกคนดูว่าแบบมันมีอะไรนะนี่ค่ะเป็นแบบที่เช็ดแว่นเช็ดโทรศัพท์อะไรเงี้ยนะที่หน้าจอโทรศัพท์อ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือตรงนี้นายจิ้มฟันจ้ะแล้วอันนี้ก็คือภูมิใจนำเสนอมากโคโค่น้ำยาพ่นปากรสชาอันนี้เคยลองแล้วก็คือประทับใจจนถึงวันนี้ก็คือชอบมากสเปรย์ฉีดผมค่ะเป็นโลชั่นมีไว้ที่ห้องน้ำด้วยทุกคนดีมากเลยค่ะแล้วก็อ่ะตรงนี้มีอะไรเป็นแอลกอฮอล์ไว้ล้างมือฆ่าเชื้อพาทุกคนมาสำรวจโอ้ยเป็นกิ๊บดำแล้วก็เป็นแบบยามัดผมอะไรเงี้ยคือเขาแบบจัดอะไรแบบโอเคเลยแล้วก็เมื่อกี้เข้าห้องน้ำใช่ปะคือห้องน้ำเขาเป็นแบบชักโครกซึ่งแบบดีมากเลยทำเหมือนญี่ปุ่นเลยก็คือช่วงฤดูหนาวใช่ไหมตรงที่ชักโครกที่เรานั่งคือจะแบบมีความร้อนแบบไอความร้อนออกมาทำให้เราไม่ต้องเย็นก้นอ่ะโทรแล้วแบบมีแบบว่าเรียกอะไรมีตัวคอนโทรลอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยคือดีมากอยากให้ทุกคนมาลองห้องน้ำเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นของร้านกันดีกว่านะคนค้าก็คือเราอะออกมาจากร้านแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาโซนตรงนี้ก่อนเลยระหว่างที่แบบรอทำเล็บก็คือตรงนี้จะเป็นตู้ที่แบบว่าให้เราปริ้นรูปได้แล้วเราก็ทำการสแกนตรงนี้กับ WeChat นะคะให้เลือกระหว่างไซส์เป็นไซส์6นิ้วกับ8นิ้วเดี๋ยวเรางั้นเราเอารูปไหนเอารูปที่เราไปสกีมาแล้วกันมันสนาริเลยอ่ะ泰国人泰国สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ我就喝了一句啊เอารูปล่าสุดละกันเอารูปนี้ละกันรูปนี้นะเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะรอให้รูปออกมาทุกคนมันออกมาแล้วเร็วมากก็เลยทันใจรูปน่ารักด้วยสีสวยด้วยดูดิแล้วก็เขามีอันนี้ให้ใส่ด้วยเขาเรียกว่าซองใส่อ่ะเป็นตาไหตีลาวด้วยน่ารักโอเคเดี๋ยวเราไปนั่งรอไปทำเล็บแล้วทำเล็บฟรีแต่คือเขาก็ทำเหมือนแบบว่ามีร้านทำจริงๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็วันนี้ก็คือจบคลิปเท่านี้แล้วค่ะอาหารดีมากคือไหตีลาวไม่ต้องพูดเลยว่ารสชาติเป็นไงเพราะว่าคือดีจริงๆแล้วคือบริการก็คือสุดยอดอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงนะคะจากที่ทุกคนรู้นะคะแล้วตอนนี้คืออากาศก็คือหนาวไม่ไหวติดแล้วค่ะทุกคนแล้วเราต้องเดินกลับไปที่รถไฟฟ้าเพื่อจะกลับบ้านนะงั้นยังไงวันนี้ขอปิดคลิปแค่นี้นะคะคลิปหน้าไปไหนฝากติดตามด้วยนะคะขอวันนี้